สบายดีทางผู้ชมที่เคารพตอนหาพวกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวภาคเที่ยงประจำวันจากห้องข่าวโทรภาพแห่งสตาร์ทลาวข่าวภาคเที่ยงประจำวันเสาร์15 มิถุนายน 2024นำเสนอข่าวภาคนี้โดยเจนนี่ศิวิไลเสนอข่าวภาคนี้มีหลายข่าวที่สำคัญมานำเสนอต่อประชาชนทำอิดมาที่ตามที่ข่าวองค์การกระแดงแห่งสตาร์ทลาวจัดงานเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกครบรอบ20 ปีและในปีนี้คาดว่าจะได้รับบริจาคเลือดหลายกว่า5 ห้วยทงซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ20 ปีแห่งการเฉลิมฉลองการให้เลือดให้ชีวิตวันที่14 มิถุนายน 2024ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกมอจัดงานเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก14 มิถุนายนโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำปิทุนหองนายกรัฐมนตรีผู้ซีนำของเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านคำลาบันจันทลาบันประธานองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวทั้งเป็นหองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการบริจาคเลือดส่งเลือดแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำจากกระทรวงต่างๆองค์การจะตั้งอ้อมคลังส่วนกลางพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและมวลชนทั่วไปในนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมประมาณ 1,500 คนการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับบริจาคเลือดหลายกว่า5 ห้วยทงนอกนี้ยังมีการมอบไปย่องยอให้แก่ผู้บริจาคเลือดหลายครั้งกรมกองการจัดตั้งที่ดีเด่นในการปลุกระดมบริจาคเลือดบริษัทหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ประกอบส่วนสนับสนุนในการจัดงานนำอีกในเดือนพฤษภาคมปี2005กองประชุมขององค์การอนามัยโลกครั้งที่58ได้มีการลงนามขอตกลงในการสนับสนุนการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและได้กำหนดเอาวันที่14 มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคเลือดโลกและจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำในทุกๆปีวันที่14 มิถุนายนเป็นวันเกิดของทานคานแลนสเทนเนอร์นักชีววิทยาสาวโอติสที่ได้เป็นผู้ค้นพบหมวดเลือด ABO ผู้ทำอิฐถือว่าเป็นการไขสกัดใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บในการประชุมครั้งนั้นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อให้มีการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริการเลือดที่ยืนยงและเหมาะสมโดยภาครัฐจะต้องสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านนโยบายและงบประมาณที่เพียงพอเพื่อให้การตอบสนองเลือดให้มีความเพียงพอมีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีการเพิ่มทวีการปลุกระดมคนควยบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่อเหียกห้องสิ่งตอบแทนให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการเลือดของคนเจ็บได้ในประเทศของตนเองมีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยสังคมด้วยได้ช่วยชีวิตคนส่วนนั้นบรรดาลประชาชนเนาะหรือว่าหมู่เพื่อนสหายเนาะมาช่วยอันบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมเฮาโดยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นปัจจุบันนี้หั่นเลือดขาดแคลนหลายเนาะก็เลยว่ามีต้องการความเพิ่มเลือดเนาะเพื่อมาช่วยชีวิตคนโดยประจํา17 ครั้งรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจได้มาบริจาคเลือดครับเพราะว่าปกติการมาบริจาคเป็นประจำก็อยากขอเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคเลือดช่วยกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหรือว่าเป็นช่วยสังคมแน่ในบุคคลที่กำลังขาดเลือดสามารถเอาเลือดไปช่วยเพื่อนได้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วครั้งที่2แล้วคันไทยมีโอกาสแล้วก็คิดว่าสุขภาพตัวเองเพียบพร้อมแล้วก็ขอเชิญชวนเนาะทุกคนที่ว่ามีโอกาสก็ให้มาบริจาคเนาะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นในแต่ละปีองค์การอนามัยโลกสหพันธ์กาแดงและซีกป้องเตือนแดงสากลพร้อมด้วยหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องอื่นๆจึงได้มีการกำหนดคำขวัญเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกสำหรับคำขวัญในปี2024นี้แม่น20 ปีแห่งการเฉลิมฉลองการให้เลือดให้ชีวิตสำหรับจำนวนคนเจ็บที่ต้องการนำไส้เลือดส่วนใหญ่แม่นแม่หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันให้แห้งจากพยาธิไข้ยุงหรือมาลาเรียไข้เลือดออกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะซุกเซินภัยทางธรรมชาติรวมถึงการผ่าตัดต่างๆซึ่งวันผู้บริจาคเลือดโลกในปีนี้แม่นมุ่งเน้นถึงผู้คนในทั่วโลก
ให้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและบริจาคอย่างเป็นประจำมาต่อที่กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยภายใต้การเป็นประธานและซี่น้ำของการดำเนินกองประชุมของท่านชัยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเป็นวาระซี่แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานในของเขตที่ตนรับผิดชอบวาระทบิดของภาคเศร้าท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ตอบคำสักถามเกี่ยวกับเปียกงานท่องเที่ยว3ปัญหาต่อกับมาตรการคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์บูรณะและปฏิสังขรณ์มรดกแห่งชาติทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนนำองค์การจัดตั้งสากลปัจจุบันแหล่งมรดกโลก3แห่งคือมรดกโลกหลวงพระบางวัดภูพร้อมด้วยพื้นที่วัดภูจำปาสักและทุ่งไหหินแขวงซื้อควงที่ถูกรับรองจากองค์การยูเนสโกได้มีบรรดานิติกรรมระเบียบการและแผนแม่บทเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแหล่งมรดกแต่ละแห่งต่อกับมาตรการในการคุ้มครองการดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจการการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งลบมรดกแห่งชาติโดยโกงหรือทางอ้อมปัจจุบันกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สำเร็จการประเมินและนำเอามาตรการในการประเมินผลกระทบดังกล่าวนี้กำหนดเข้าอยู่ในภาคที่6มาตราที่65และ66ของกฎหมายว่าด้วยมรดกแห่งชาติฉบับปรับปรุงถูกรับรองในปี2021พร้อมกันนั้นก็ได้สำเร็จการสร้างคู่มือพื้นฐานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประเมินผลกระทบดังกล่าววิธีการแก้ไขการกำหนดการเคลื่อนไหวห้านบันเทิงต่างๆรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแบ่งขั้นการคุ้มครองบรรดากิจการบันเทิงมาฮอดปัจจุบันเพื่อการดังกล่าวนี้ก็ได้รับการแก้ไขไปตามขั้นตอนสำหรับคำถามที่2เขต1ธุรกิจการบันเทิงพัวพันกับยาเสพติดได้สมทบกันแนวใดต่อกับปัญหานี้แต่ละครั้งที่ว่ามีปัญหาพวกเฮาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงไปนอกก็สิมีจากแผนกทวท.ได้มีจากกระทรวงป้องกันความสงบและบรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปแก้ไขหากก็คือพวกท่านได้เห็นแหละปัญหาดังกล่าวนี่พวกเฮายังบ่ทันได้สามารถแก้ไขอย่างขาดโตได้เนาะเลยยังมีการเพิ่มขึ้นอีกแห่งหลายกว่าเก่าต่อกับปัญหานี้พวกเฮาก็สิได้สมทบกับบรรดากระทรวงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตื่มเพื่อสิได้คนขั่วมัดนิติกรรมบ่หรือว่ามาตรการตัวใดให้มันเข้มงวดขึ้นตื่มในการจัดตั้งปฏิบัติต่อบรรดาหัวหน่วยที่ว่าละเมิดอันบรรดากฎหมายนิติกรรมในการอันบันเทิงนี้เนาะแล้วก็ทานขั้นเพชรเขต10นี่มาท่องเที่ยวแล้วบ่อยากมาอีกจะเฮ็ดแนวใดเนาะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวยังแห้งแล้งอันนี้พวกเฮาก็เห็นข้าพเจ้าก็ลงไปอันน่ะ4น้ําอันน่ะเวียกงานท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงในวันเสาร์วันอาทิตย์มานี่ก็เห็นสภาพแล้วก็ได้แนะนําแล้วว่าพวกเฮาสิมีการปรับปรุงและการพัฒนาแนวใดเพื่อว่าให้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาแล้วให้อยู่รายมือเพื่อมาใส่ใจอันเงินตาอยู่ในประเทศเท่านี้ก็พร้อมกันนี้ทั้งเบื้องกระทรวงพวกเฮาก็ได้สมทบกับทั้งแขวงเวียงจันทน์ฮะได้พัฒนาทดลองพัฒนาอันแผนพัฒนาเมืองท่องเที่ยววังเวียงซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังอันให้ทั้งแขวงเพื่อเสนอให้ทั้งสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์รับรองวาระที่2พลเอกวิไลหลักคำฟ้องของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ใน4หัวข้อซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงว่ากระทรวงป้องกันความสงบได้วาง6แผนเวียกละเอียดแล้วก็มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวใดก็ตามการได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งในการต้านปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดจากยาเสพติดปัญหาที่2สำหรับ นางจันมณีเขต2เนาะท่านจะมีวิธีแนวใดในการปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยาเสพติดนี่ยังมีหลายเนาะผู้ผลิตก็ยังผลิตอยู่ผู้ขายก็ยังขายอยู่ผู้ขายรายใหญ่นี่สิเฮ็ดแนวใดข้าพเจ้านี่มีตั้งแต่ว่าอันคือแนวเดียวนี่แหละขั้นเห็นผู้ผลิตหันให้มาบอกนะเนาะจับเท่านั้นแหละผู้ขายรายใหญ่อยู่ไสนี่เฮ็ดได้จับเนาะแนวเดียวเท่านั้นบ่มีแนวอื่นหมดแต่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิไปเห็นมันหั่นน่ะมันนี่ผู้ขายรายใหญ่นี่มันนั่งอยู่ห้องแอร์พุ่นได้
แต่งลูกน้องมันเสกค้าสาวกผู้บ่มีเงินดำเงินเดือนผู้ขาดแคลนผู้ทุกข์ยากนี่ขับรถให้มันไปส่งกันคนไปบอกหลายๆโลดมันก็จับได้แต่มันหันจับให้มันมันก็บ่ฮู้ค่อยๆได้รับได้ค่าจ้างจากผู้นั้นผู้นี้หั่นน่ะแล้วพวกรายใหญ่ๆนี่เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าฮู้บ่แรงผลิตนี่ฮู้แรงผลิตมันบ่แม่นผลิตอยู่บ้านเฮาก็ยังเว้าเนาะมีตั้งแต่ว่ามันผลิตอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็มีแผนการล่มกันทั้งโทรศัพท์อย่างต่างๆตำรวจเฮานี่ได้มีบัญชีเบิดแล้วอยู่แข้งในแม่นไผเป็นหัวโปรโตการขึ้นบัญชีบัญชีแต่ละคนแม่นไผเป็นผู้ค้าขายรายใหญ่ได้เฮาขึ้นบัญชีเบิดแล้วแต่ว่ายังติดตามว่ามันธรรมดาจับมันต้องได้ของกลางแต่ว่าจับบ่ได้ของกลางนี่เอาความผิดมันบ่ได้ปลัดไห้ในภาคเซานี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเปียกงานรัฐบาล3คำถามและคำถามที่ติดพันกับ12ขั้นการเพื่อรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติรัฐบาลได้แบ่งความรับผิดชอบให้บรรดาขั้นการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติในโขงเขตต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การพึ่งตนเองกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณสู่ส้นได้การเก็บรายรับให้เพิ่มขึ้นคำขวัญรายรับภายในกุ้มรายจ่ายภายในและมีส่วนสะสมเพื่อสำหรับหนี้สินและบุกทะลุการคุ้มครองรายจ่ายหันไปสู่ทันสมัยในสายลุดพรการพึ่งพระอาศัยในการกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งในระยะ3ปีมานี้ก็เห็นได้ว่าการเก็บรายรับของงบประมาณแบบเพิ่มขึ้นและเกินแผนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี2024นี้จะเป็นปีที่4ติดต่อกันสมใสปรับปรุงและพัฒนาของเขตการเงินการตาเพื่อให้ก้าวสู่การพึ่งตนเองกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณดังนี้จะสู่ส่วนเก็บรายรับให้เพิ่มขึ้นตามความขวัญรายรับภายในกุ้มรายจ่ายภายในและมีส่วนสะสมเพื่อสำหรับหนี้สินและบุคลุการคุ้มครองรายรับไปสู่ทันสมัยเนสัยลุดพรการพึ่งพาอาศัยการกู้ยืมจากต่างประเทศตามทิศสอจอโดยหันมานำใส่แรงทุนจากภายในไปต้นต่อซึ่งในระยะ3ปีผ่านมานี้ก็เห็นว่าการเก็บรายรับของงบประมาณมันเพิ่มขึ้นและเกินแผนอย่างต่อเนื่องในเฉพาะหน้านี้รัฐบาลก็จะได้สืบต่อปฏิบัติบรรดามาตรการด้านงบประมาณทิศทางแผนการวิธีการเพื่อสู่ส้นขยายรายรับงบประมาณให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยเฉพาะปัจจุบันฐานรายรับของเฮามีอยู่ประมาณ17ถึง18ส่วนหอยของ GDP ขาดไม้สู่ส้นในปี2026นี้จะให้บรรลุถึง20ส่วนหอยของ GDP ตามมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคในต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ในการกำหนดพื้นที่จุดสุ่มการปลูกการเลี้ยงและสุกยู่ขบวนการปลูกแตงภายในให้เข้มแข็งโดยเฉพาะแม่นการผลิตข้าวแม่นจะได้สงวนพื้นที่การผลิตข้าวบอนที่มีส่วนรับประทานต้องได้รักษาไว้จำกัดการหั่นเปลี่ยนดินพร้อมกับนั้นก็จะสู่สนให้คุ้มตนเองทางด้านปัจจัยในการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะกอแมนแนวพันธุ์อาหารสัตว์ฝุ่นและอื่นๆสืบต่อแก้ไขปัญหาหีบด่วนและมาตรการแก้ไขระยะกลางโดยเฉพาะแมนโครงการผลิตไฟฟ้านับทั้งไฟฟ้าทดแทนเป็นต้นแมนพลังงานลมแสงอาทิตย์ตามท่าแฮงและด้านอื่นๆตอนท้ายท่านกองประชุมท่านไซสมพรพรหมวิหารก็ได้สั่งรวมซี่แจงของรัฐบาลพร้อมทางได้เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองเอาใจใส่ในการปฏิบัติมาตรการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยส่งเสริมการผลิตภายในให้เข้มแข็งยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติให้มีประสิทธิผลแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อการเด้งตึงของราคาสินค้าและอื่นๆท่านผู้ชมที่เคารพเปียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ปี2021หา2023ไม่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นเก่าก้าวมาโดยการนำภาษีน้ำของพรรครัฐบาลองค์การปกครองทุกขันและการประกอบส่วนของทุกภาคส่วนในสังคมเฮ็ดให้เขตชนบทเขตห่างไกลซอกลีกและจุดสุ่มต่างๆแม้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนประเภาแม้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าละเก้ารายละเอียดที่ตามได้ในรายงานพิเศษพรรคและรัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการพัฒนาชนบทติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากตาม6ทิศซี่นำและ12ทิศทางโดยการสร้างเข
เขตชนบทให้มีการหันเปลี่ยนอย่างรอบด้านตามทิศนำสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาและสร้างบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทถือเอาครอบครัวบ้านและเมืองที่ยังบ่ทันพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายในการพัฒนาท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้รายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญที่7สภาแห่งชาติสุดที่9เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างหับไส้การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกับการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพการปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบทเขตห่างไกลซอกลีกเขตเรียบตามสายแดนเขตพื้นฐานการปฏิบัติเก่าเป็นต้นเส้นทางไฟฟ้าระบบการสื่อสารสุรประทานน้ำลินน้ำสะอาดศูนย์บริการเทคนิคเกษตรกรรมตลาดห้องการกลุ่มบ้านสุขศาลาโรงเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆสุ่มใส่พัฒนารอบด้านอยู่45จุดสุ่มพัฒนาที่เป็นบุรีรัมย์สิทธิ์ระบางศูนย์กลางและท้องถิ่นประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการบริการทางด้านเงินฝากและสินเชื่อและได้รับโภชนาการหลายขึ้นผ่านการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติปี2022ตามดำรัสว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และพัฒนาของรัฐบาลทั่วประเทศมีครอบครัวพ้นทุกข์กวมหลายกว่า79ส่วนห้อยครอบครัวพัฒนากวมหลายกว่า63ส่วนห้อยบ้านพ้นทุกข์กวมเกือบ65ส่วนห้อยบ้านพัฒนากวมหลายกว่า25ส่วนห้อยบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบท25จุดเมืองพ้นทุกข์กวมหลายกว่า42ส่วนห้อยเมืองเข้มแข็งรอบด้านกวมหลายกว่า4ส่วนห้อยในปี2023ทั่วประเทศมีครอบครัวทุกข์ยากกวมหลายกว่า83ส่วนห้อยบ้านพ้นทุกข์กวมเกือบ70ส่วนห้อยเมืองพ้นทุกข์กวม48ส่วนห้อยครอบครัวพัฒนากวมหลายกว่า68ส่วนห้อยบ้านพัฒนากวมเกือบ34ส่วนห้อยบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบท31จุดและเมืองเข้มแข็งรอบด้านกวมหลายกว่า6ส่วนห้อยมาฮอดปี2023นี้ทั่วประเทศมีครอบครัวพ้นทุกข์ทั้งหมดอันนี้มันรวมกันทั้งปี2022และปี2023มีครอบครัวพ้นทุกข์ทั้งหมด 1,006,083 ครอบครัวกวมเอา 83.13% ของครอบครัวที่ได้เก็บกำข้อมูลเนาะแล้วในยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ 28,231 ครอบครัวกวมเอา 16.87% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในนั้นมีบ้านพ้นทุกข์ 5,855 บ้านกวมเอา 69.69% และบ้านบ่พ้นทุกข์ยังเหลือ 2,50047บ้านกวมเอา 30.31% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศเมืองพ้นทุกข์71เมืองกวม 48% แต่เมืองบ่พ้นทุกข์ยัง77เมืองกวมเอา 52% ของจำนวนเมืองทั้งหมดในทั่วประเทศและบ้านพัฒนา 2,828 บ้านคือว่า 33% 33.66% ของจำนวนบ้านทั้งหมดแล้วก็บ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้31จุดเลยมีเมืองเข้มแข็งรอบด้าน9เมืองเท่ากับ 6.08% ของจำนวนเมืองทั้งหมดในทั่วประเทศสำหรับคาดหมายสู่โซนมดปี2024รัฐบาลจะเร่งใส่ปฏิบัติตามคาดหมายตามมติของประชุมสภาแห่งชาติโดยซุมใส่จะตั้งปฏิบัติ9คาดหมายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้30,000 กว่าครอบครัวสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้500บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้15เมืองสร้างครอบครัวพัฒนาให้ได้30,000 กว่าครอบครัวสร้างบ้านพัฒนาให้ได้500บ้านสร้างบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทให้ได้4จุดสร้างเมืองเข้มแข็งรอบด้านให้ได้4เมืองจัดสรรภูมิลำเนาและบ่อนอยู่อาศัยมั่นคงถาวรให้ประชาชนให้ได้4ห้วยกว่าครอบครัวจัดสรรเขตทำการผลิตให้ประชาชนให้ได้ 1,000 กว่าครอบครัวและจัดสรรอาชีพมั่นคงถาวรให้ประชาชนได้
6,000 คนและขยายกองทุนพัฒนาบ้านบ่วงหาห้อยล้านกีบต่อเมืองทุกยากให้ได้14บ้านเพื่อให้บรรลุคาดหมายดังกล่าวนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่สืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างหับไส้การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกับการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพการปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบทห่างไกลซอกลีกสืบต่อยู่แห่งการผลิตกสิกรรมพัฒนาสีมือแห่งงานตามความต้องการของตลาดแห่งงานซุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปรับปรุงธนาคารนโยบายเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเพื่อสุกยู่การพัฒนาชนบทและประกอบส่วนแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลกว่าเก่าถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นเอาใดมาเล่ามึงนี่ถึกหวยดีใจโซโซเชียลถึกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถึกหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถึกหวยดีใจซื้อประกันถึกหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถึกหวยอัปเกรดความหู้ใหม่ๆที่ INC Hub เสียงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคต